ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนุกนะเฮ้ยจอยเข้ารายการแล้วสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเที่ยวปากเช็คอินค่ะเช็คเรื่องกินอินเรื่องเที่ยวแชร์เรื่องเที่ยวกับเที่ยวปากเช็คอินเย้วันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาที่ฟลอร์เฮาส์ค่ะก็เป็นที่อินเทรนด์แห่งใหม่เลยที่จะได้รับความนิยมมากๆเลยนะคะกับกีฬาสุดเอ็กซ์ตรีมด้านหลังนี้ใช่แล้วครับที่สำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นคนชราคนชราไม่แน่บางทีก็มีครับโอ้โหได้ลงดาราอะไรมาเล่นเซิร์ฟที่นี่กันเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าที่เล่นเซิร์ฟที่นี่นะครับมีแค่5แห่งในโลกนี้เท่านั้นมีแค่5ประเทศไทยคือหนึ่งในนั้นครับที่สำคัญอยู่แค่สุขุมวิทเองใจกลางเมืองเลยใช่แล้วค่ะสุขุมวิทนะคะเขาก็จะมีอะไรที่เป็นอินเทรนด์เกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลาเลยแต่ที่สำคัญนะคะแล้วก็ต้องพาคุณผู้ชมค่ะมาที่อินเทรนด์แบบนี้ค่ะพร้อมแขกรับเชิญด้วยแต่ผมว่าแววตาของจอยเนี่ยมีอะไรมากกว่านั้นอะไรอ่ะโอ้โหชัดมากเลยเนี่ยทุกทีคืออยากจะข้ามช่วงนี้ไปเลยครับช่วงแนะนำแขกรับเชิญเพราะว่าทุกครั้งเลยเวลาแขกรับเชิญหล่อๆหน้าตาดีๆเท่ๆมาเนี่ยจอยดีดาร์พิเศษเลยเราดีดาร์ปกติเลยดูดิโอ้ยโอ้โหนี่สิกแบบชอนเอ้ยเท่สุดๆเลยอ่ะดิครับโอเคเอาละครับเปรี้ยวปากเช็คอินวันนี้นะครับเราก็มาพบกับแขกรับเชิญคือครับจอยสวัสดีครับ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 ขอต้อนรับน้องชอนจินดาโชติโอ้โหเยี่ยออกนอกหน้ามากก็ต้อนรับแขกไงอ๋ออ่ะปกติเคยเล่นกีฬาแบบนี้บ้างไหมคะเคยเล่นครับเคยเล่นแต่ว่าเป็นแบบบอดี้บอร์ดนะครับเล่นแบบเบื้องต้นแต่ว่าเคยลองทราบเหมือนกันที่จะยืนล้มนั่นเนี่ยนะฮะก็เลยแบบว่าก็น่าจะเข็ดนิดนึงครับผมเห็นแบบว่าแบบเข่าหลุดเลยใช่ไหมเคยผมเมื่อวานเด็กเล่นบาสนะพี่แล้วเล่นแล้วมันเคยอุบัติเหตุเข่าหลุดพอเข่าหลุดปุ๊บมันก็จะเล่นกีฬาอื่นเนาะอาจจะยากแล้วพอกีฬาที่กระแทกบ่อยๆเนี้ยเขาหมอจะไม่ให้ไปเล่นนะครับวันนี้เพื่อความปลอดภัยนะคะเรามีครูฝึกมาช่วยฝึกเราสองคนด้วยใช่เหรอเออเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับตรงนี้เลยครับผมแนะนำหน่อยค่ะวิธีการเล่นเบื้องต้นมันต้องแบบยังไงบ้างครับสำหรับการเล่นนะครับบอร์ดที่นี่มี2ประเภทมีบอดี้บอร์ดกับบอดนอนกับแบบยืนก็คือโฟบอร์ดนะครับคือแบบนี้เองการเล่นนะครับก็คือเราจับกลางบอร์ดนะครับกลางบอร์ดติดบอร์ดครับอ้าวแล้วเรานอนลงยกอกขึ้นนะครับแล้วก็ใช้น้องไหล่ในการควบคุมทิศทางเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใช่แค่นั้นเองครับแค่นี้เองเหรอง่ายๆครับสู้ๆมาโอเคเท่าไหร่นะ20รอบจะได้หัดยืนด้วยวันนี้20รอบอย่าว่าจะยืนเลยเดินยังไม่ไหวเลยมั้งเนี่ยเฮ้ยตื่นไม่ใจเลยอ่ะต้องไปหัดยืนก่อนเนี่ยก่อนเมื่อกี้เราคือเราเห็นฝรั่งผมกระแทกสุกกันนะครับชอบเลยสนุกไหมชอบเนาะดูไปได้ดีนะครับพี่ครั้งแรกไปได้ดีเลยนะจริงเหรอเออเต๋อใช่ไหมไม่ต้องพูดเลยเส
ียดายชอน่าจะเล่นด้วยเออโอกาสหน้าๆแข็งแรงเมื่อไหร่จะมาเล่นกันใหม่นะเนี่ยจะแบบว่าไม่สภาพร่างกายไม่พร้อมถามถึงผลงานนี่ก็ว่าตอนนี้กำลังมีภาพยนตร์ที่แบบว่าน่าดูมากๆเลยกับคลอง63ใช่ครับเป็นยังไงคะเรื่องราวของคลอง63คือคลอง63มันเป็นหนังผีหน้าใหม่ครับพี่ๆครับมันเป็นหนังผีที่เรียกว่าหนังผีนอนสต็อปคือหนังผีนอนสต็อปก็คือหนังผีที่มีจังหวะในการออกมาต่อเนื่องปกติแล้วจะเป็นหนังผีแล้วมันจะเป็นแบบมีช่วงพักหายใจยาวๆแต่เนี้ยเนี่ยเขาเรียกเหมือนเป็นหนังแบบมียับปัง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 เห็นบอกว่าเรื่องนี้มีแบบว่าชอนต้องแบบตายแล้วแบบว่าเห็นแบบว่ากลัวจนแบบตัวสั่นเลยจริงๆป่าวผมไม่ได้กลัวตัวสั่นครับพี่จะเป็นฉากที่ชอนต้องสู้กับละสู้กับชินในเรื่องคือผมมาตกไปในบ่อนั้นแล้วในนั้นเป็นภาพว่าฉะนั้นเขาก็บอกว่าขอให้นอนอยู่ในเปลมันด้วยซึ่งตอนนั้นประมาณ5:00ละมันสั่นมันหนาวมากพี่เพราะว่าเราแช่น้ำมาเกือบ4ชั่วโมงจนผมเนี่ยก็เหมือนแบบไม่ไหวจริงๆอ่ะต้องแบบลุกขึ้นมาแบบไม่ไหวพี่เราก็เลยต้องรีชูตซีนนี้ใหม่อีกรอบนึงโอ้เข้าใจเนาะแช่อยู่วันนึงฝากภาพยนตร์ทอง63ด้วยเพราะว่าตอนนี้พูดจริงๆเล่นมาเหนื่อยและหิวอ่ะไปหาอะไรทานกันดีกว่าและตอนนี้แหละครับจังหวะนี้แหละครับที่เต๋อชันทวิชจะเข้ามาหิวกันใช่ไหมครับอยากไปทานผมจะขอบอกว่าอาหารเช้าที่ผมจะพาไปทานนะครับอร่อยล้ำแถมบรรยากาศดีด้วยจะได้เรื่องหรือเปล่าเต๋อพาไปเนี่ยจอยเราเคยทำให้จอยผิดหวังหรือเปล่าตลอดเลยบอกว่าร้านนี้คุณผู้ชมครับไม่ผิดหวังแน่นอนเดี๋ยวไปชมกันครับได้ค่ะช่วงหน้าอร่อยกับอาหารเช้าที่ Chinese Cafe ร้านใหม่แกะกล่องจัดเต็มทั้งไข่กระทะปลาท่องโกน้ำเต้าหู้ที่พร้อมเสิร์ฟให้อิ่มท้องได้ทั้งวันห้ามพลาดเลยจ้า